การโกงแค่คิดก็ผิดแล้วเหมือนปลวกตัวนึงที่คอยเกาะกินอะไรไปเรื่อยๆจนวันนึงสิ่งของที่มันกัดกินตรงนั้นมันพังลงไปล่าสุดทำงานที่ต่างจังหวัดนะครับไปตรวจว่ามีการทุจริตอะไรหรือเปล่ามีการโกงกินถนนทำให้ประชาชนผู้ที่เสียภาษีเนี่ยไม่สามารถได้รับความคุ้มค่าจากเงินภาษีที่เสียไปได้ 100% การโกงกินในบ้านเรามันก็ถือว่าจะเกือบ 100% เต็มขั้นแล้วฮะอยู่ในทุกที่ทุกอาชีพยิ่งถ้าเกิดว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นมากๆอนาคตของชาติก็ไม่พ้นในการลอกเลียนแบบการนำเสนอของสื่อส่วนหนึ่งแล้วก็สามารถดึงเหตุการณ์ที่โยงใหญ่มาเตือนให้เขารู้ได้โกงกินประเทศชาติเท่ากับการเบียดเบียนประชาชนเท่ากับการเบียดเบียนสังคมไม่ใช่แต่สื่อมวลชนที่จะทำหน้าที่หมาเฝ้าบ้านทุกคนในประเทศล้วนแล้วแต่เป็นหมาที่จะปกป้องรักษาสิทธิและอนาธิปไตยของประเทศชาติเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ว่าใครก็ร่วมกันเป็นหมาเฝ้าบ้านได้